เชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991พบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์เบรกสุดท้ายนะคะเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์ได้พูดถึงวิธีการล้างกรรมนะคะแล้วก็วิธีการที่จะทำให้ชีวิตเรานะคะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าไหมคะอาจารย์ครับค่ะและคุยว่าอะไรอาจารย์คุยกันต่อก็คุยกันต่อแล้วไปคุยกับอาจารย์เอนี่คุยกันต่ออ่ะนี่สมัครงานไว้สถานทูตอเมริกามีโอกาสจะได้ทำงานที่นั้นไหมคะคุณธนาพรเออมีโอกาสนะเนี่ยผมว่ามีโอกาสถึง 80% เลยนะเนี่ยคุณธนาพรค่ะช่วงนี้ใส่บาตรบ่อยๆแล้วก็อุทิศให้กับเขาเรียกถวายบุญกุศลหลวงปู่ทวดด้วยวัดช้างให้ค่ะนะฮะก็ขอพรให้ท่านให้เราได้งานที่สถานทูตค่ะสถานทูตอเมริกาดีนะฮะดีใครอยากจะไปอเมริกาก็จะได้ไปหาพี่ธนาพรค่ะนะเป็นเรื่องดีนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปใช้บริการได้มั้ยมีโอกาสจะไปใช้บริการพี่ธนาพรรู้สึกเบรกเมื่อกี้นี้รู้สึกกลับมานี่ได้เรียบร้อยแล้วนะนี่ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะให้สำเร็จแล้วกันพี่ธนาพรยังงงอยู่เลยคุยตกลงให้คุยกับใคร SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆค่ะ4642828นะฮะหรือส่งมาทาง Facebook Live ก็ได้นะคะครับทาง Channel 8 Thailand ค่ะครับค่ะนะฮะอาจารย์ครับถามว่าเรื่องล้างกรรมอะค่ะอาจารย์ยังไม่จบอีกอ้าวกูอยากจะรู้ไงอาจารย์ว่าแล้วเราจะทำยังไงคะที่เราจะไม่ต้องมีกรรมมีวิธีไหมคะอาจารย์คืออย่างนี้เอาง่ายๆเลยค่ะนะฮะคือคนเราเนี่ยพูดง่ายๆมันต้องทำความดีค่ะหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำบอกว่าเราต้องทำความดีค่ะเจ้ากรรมในเวรมันมาไม่จบสิ้นหรอกชาติเนี้ยค่ะนะฮะแต่ท่านบอกว่าถ้าเราหนีไปเป็นพระอริยเจ้าคือเช่นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนะฮะกรรมเก่าเป็นอันเลิกล้างกันไปค่ะอันนี้ท่านก็ยืนยันไว้แล้วว่ากรรมมันจบกันได้มันล้างกันได้เพราะว่ากรรมเก่ามันเป็นอันเลิกล้างทันทีค่ะแต่ไอ้พวกเรามนุษย์ปุถุชนเนี่ยจะทำยังไงค่ะเราก็ไปถ้าเกิดเราเจ็บป่วยด้วยเจ้าเจ็บป่วยโรคอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เราจะมุ่งไปหาคุณหมอท่านก็เมตตารักษาเรานะรักษาเราทุกที่เพราะคุณหมอใจดีทุกคนค่ะคุณโรงเรียนของเราน่าอยู่วายอาจารย์คุณครูใจดีทุกคนพี่ต่อก็ใจดีค่ะพี่ๆทีมงานที่นี่ก็ใจดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณหมอจะดีอย่างเดียวถูกต้องพี่ๆเขาสุดหล่อทั้งใจดีทั้งหล่อทั้งสวยที่นี่ค่ะนะฮะทีนี้เมื่อไปหาคุณหมอคุณหมอท่านก็รักษาเราเต็มที่ทุกที่ค่ะแต่ถ้าไม่หายบางทีมันเกิดจากโรคเวรโรคกรรมค่ะณสมัยก่อนหลวงพ่อปานเนี่ยนะฮะวัดปานมโคเนี่ยท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อฤาษีเรืองดำท่านก็แก้มานักต่อนักแล้วเช่นอีโต้เข้าท้องเอยเสร็จอีโต้เข้าท้องเสร็จมีในประวัติตำราเสร็จเลยนะฮะผีเข้าอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้คุณหมอท่านก็ไม่ได้มั่นท่านก็ไม่ได้ศึกษามาทางด้านนี้ใช่ไหมฮะท่านไม่ได้มีหลักสูตรคือเมืองไทยเขาไม่ได้มีหลักสูตรเกี่ยวกับว่าทำให้หลักสูตรเกี่ยวกับทำให้เจ้ากรรมในเวรใช่ไหมทำยังไงผีเข้าทำยังไงใช่ไหมเขาไม่มีสอนเขาไม่มีเปิดสอนกันใช่ไหมฮะเขาไม่มีเช่นโดนไสยศาสตร์ทำยังไงใช่ไหมฮะหรือว่าโดนน้ำมันพายทำยังไงนะฮะหรือว่าโดนของโดนไสยศาสตร์เนี่ยใช่ไหมหรือว่าอู๋หลายอย่างเลยผีเจ้าเข้าสิงลมเพลลมพัดลมเพลลมพัดอู๋หลายอย่างนี่เป็นความเชื่อของคนไทยแต่โบราณอันนี้
หลักสูตรอันนี้คุณหมอเขาไม่ได้เปิดสอนค่ะเมื่อผู้ป่วยไปหาคุณหมอก็ต้องเป็นโรคปัจจุบันค่ะโรคปัจจุบันนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทีนี้ถ้าเกิดไม่หายเขาก็ไปหาหลวงพ่อปานวัดบางหนองโขสมัยก่อนไปหาแต่หลวงพ่อปานนั่นแหละค่ะวัดบางหนองโขอยุธยาเพราะว่าสมัยก่อนวัดเนี่ยเป็นที่พึ่งเหมือนหมอเลยที่ช่วยให้มันหลวงพ่อปานรักษาทุกโรคเลยค่ะโรคปวดหัวตัวร้อนโรคเวรโรคกรรมโดนคุณไสโดนท่านถึงทำสร้างพระเครื่องท่านด้วยไงหลวงพ่อปานขี่คุดขี่ไก่ขี่หนุมานขี่เม่นนะฮะค่ะงั้นนั่นแหละขี่ทั้ง6ชนิดน่ะอาจารย์จะบอกว่าเพื่อให้คุ้มครองตัวพระเครื่องท่านเนี่ยพอเวลากดไปหรือแตะไปตามจุดต่างๆที่เจ็บป่วยจะหายนะฮะถ้ายังถ้าไม่เป็นหนักก็จะหายไวค่ะนะฮะอาจารย์จะบอกว่าการย้อนไปก่อนจากหลวงพ่อปานไปเนี่ยก็จะมีพ่อหมอชีวกโกมารทัตค่ะอันนี้เป็นแพทย์ของพระพุทธเจ้าเลยเรียกว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณใช่ไหมทางการรักษาแค่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธพระพุทธเจ้ากับเราเนี่ยพ่อหมอชีวกโกมารทัตเนี่ยนะฮะท่านก็แบบหลวงพ่อปานเหมือนกันค่ะนะฮะก็คือโอ้หลากหลายวิชาทำให้มนุษย์เราหายเจ็บป่วยได้ใช่ไหมก็จากหลวงพ่อปานเรียนจากหลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุนนี่เก่งเรื่องหมอมากเรียกว่ารักษาคนบ้าหายแล้วคนบ้าก็มาก่อสร้างทั้งวัดเลยวัดหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอมาช่วยกลับมาช่วยงานวัดต่อจากบ้าเนี่ยหายบ้ามารักษามีอำนาจจิตสูงไงหลวงพ่อสุนมีอำนาจจิตสูงทีเนี้ยเขาถึงแยกกันระหว่างโรคปัจจุบันก็ไปหาคุณหมอก็ถูกต้องแล้วแต่โรคเวรโรคกรรมล่ะพ่อแม่พี่น้องบางคนก็เจ็บป่วยด้วยโรคเวรโรคกรรมโดยไม่รู้ตัวบางคนสมมติบางคนโดนไสยศาสตร์อย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่พี่น้องจะไปโรงพยาบาลอะไรอ่ะแล้วอะไรเขาถึงจะรู้ว่าเขาโดนไสยศาสตร์นะคะอาจารย์เขาก็ไม่ต้องรู้หรอกบางทีเขาใกล้จะตายแล้วไงไปที่ไหนไม่หายแล้วคือเหมือนกับเขาไปหาหมอแล้วไม่หายเขาก็ไปหาพระหรือคารวาสที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้ผมคิดว่ามีทั่วประเทศนะเก่งๆเนี่ยหลากหลายท่านเลยผมก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาล้างกรรมวิชาล้างกรรมเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยเป็นการอาราธนาไม่ใช่อาราธนาหรอกท่านมาบอกในนิมิตเองว่าท่านจะมาสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องลูกหลานของท่านให้เอาตัวผมเนี่ยเป็นล่างเป็นทางผ่านของท่านนะฮะก็คือสื่อกับท่านนะฮะแล้วท่านก็จะมาสงเคราะห์ลูกหลานท่านเองอันนี้เป็นความเชื่อเพราะว่าเราไม่ได้มีการที่จะต้องไปโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรใครอยากมาก็มาใครไม่อยากมาก็เพราะเราเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะทีนี้ถ้าเขามาเขาก็มากันเองเขารู้กันเองมากันเองก็ปากต่อปากนะคะที่มากันก็คือปากต่อปากเราเป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วพูดง่ายเลยขี้เกียจผมไม่เป็นคนขี้เกียจด้วยอย่าเพิ่งขี้เกียจค่ะตอบ SMS ก่อนค่ะรอผลสอบสัมภาษณ์งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานอยู่จะได้งานนี้ไหมคะคุณอัญชลีมีโอกาสอันนี้คุณอัญชลีมีโอกาสค่ะอันนี้ให้ 90% เลยเป็นอัตราส่วนเลยค่ะนะฮะขอให้ได้สำเร็จไวๆค่ะให้ได้งานไวๆนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องรางกรรมนะคะเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสไปที่บ้านเจ้าสัวชัดชัยที่บ้านที่กรุงเทพที่อยู่บ้านที่อยู่พุทธมณฑลมั้งใช่ค่ะนครปฐมแล้วก็ได้รางกรรมคุณป้าท่านนึงที่เขาเดินไม่ได้ต้องถือไม้เท้าตลอดนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพอาจารย์ไปดูห่วงจุ้ยที่บ้านเจ้าสัวชัดชัยแล้วก็พร้อมคลิปวิดีโอด้วยนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไปดูบ้านท่านแล้วก็พี่หมีภรรยาของท่านเจ้าสัวเนี่ยท่านก็แนะนำคุณป้าที่สนิทกันน่าจะข้างบ้านถ้าป่วยเราก็ไม่ทราบนะฮะพอจังหวะเราดูฮวงจุ้ยเสร็จพี่หมีก็บอกว่าเนี่ยให้พี่เนี่ยช่วยรังกรรมให้ป้าช่วยทำให้ทำพิธีให้คุณป้าคนนี้หน่อยอันนี้ก็เกิดจากเวรจากกรรมนะฮะเดี๋ยวเราไปชมภาพแล้วก็วิดีโอพร้อมกันเลยค่ะอันนี้เป็นที่บ้านนะคะอันนี้ที่ไหนเนี่ยที่บ้านค่ะที่บ้านเออนี่คุณป้าคนนี้อันนี้เดี๋ยวชมภาพไปก่อนนะคะคุณป้าคนนี้ถือไม้เท้ามาค่ะถือไม้เท้ามาก่อนทีนี้ผมก็ให้นอนเลยนอนตรงไม้หินอ่อนเนี่ยก็เป็นคนก็ไม่รู้ว่าจะนอนตรงไหนดีถ้าตรงนั้นแหละง่ายๆเลยนะฮะก็คุณป้าเสื้อขาวเขาก็เดินไม่ได้เขาต้องใช้ไม้เท้าช่วยในการพยุงใช่ค่ะมือก็หงิกมือนี่หงิกแปลกมากใช่ค่ะหงิกโอ้หงิกแปลกมากหงิกทุกนิ้วเลยค่ะแล้วมีภาพวิดีโอไหมมีค่ะพอหลังภาพเนี้ยก็จะเป็นวิดีโอแล้วก็เราก็เสร็จแล้วก็ให้คุณป้าเอาไม้เท้าออกเลยค่ะแล้วลองดูดิว่าเดินได้ไหมนะฮะอันนี้ก็เป็น
ี้ดูนะผมจะเคาะฝั่งนี้งงไหมดิเป็นตรงนี้ทำไมผมจะเคาะฝั่งนี้พี่หนีงงไหมเดี๋ยวผมจะเคาะนะพี่นะเอาไปแค่เคาะหน่อยนะเคาะเบาๆมันเป็นพลังจิตไงพี่ใช่ไหมทำให้กระดูกมันตรงทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวกระดูกทุกข้อก็จะเรียงใหม่เลยลุกเลยเดินให้ผมดูใหม่ค่อยๆผมลงเดินเลยดิฮะพี่เท่าไหร่เนี่ยสิบกว่าแล้วนะ60แล้วจ้ะ60ยังไงยังสาวอยู่เลยเดินเลยเดินดูซิแม่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมไม่เจ็บค่ะปวดไหมนะเดินคล่องกว่าเดิมไหมเอาอันดับแรกเดินคล่องกว่าเดิมไหมไม่ตึงค่ะไม่ตึงแล้วโอเคเดินไปใหม่เดินไปถึงเมื่อไหร่มาเดินไปเดินไปไปนะตอนนี้ใช้ไม้เท้านะเอาเลยตรงนี้พี่ยังตรงยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวก่อนเราใช้ไม้เท้าแล้วหน่อยพี่แม่เจ๊กมาถามพี่เขาเนี่ยพี่เขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าพี่เป็นอ่ะพี่เป็นหลานแท้ๆปกติเดินช้าใช่ไหมแล้วใช้ไม้เท้าด้วยใช่ไหมแล้ววันนี้งงไหมวันนี้เดินไม่ได้แปลกไหมใช่ใช่ไม่ได้เราจะค่อยๆเดินเดินไปเลยเดินไปให้ดูหน่อยไม่เท้าที่เดินเลยฮะเป็นไงพูดด้วยความรู้สึกอ่ะมาถึงวันนี้ก้าวยาวเห็นไหมก้าวได้ยาวเลยเห็นไหมฮะแล้วก็ตีมันจะตึงแล้วมันจะเจ็บแล้วตอนนี้เจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่ตึงด้วยใช่ไหมแล้วเดินได้ยาวขึ้นมาพอเดินไหมคล่องเลยไหมน่ะเดินคล่องไหมคล่องเลยอันนี้มันต้องค่อยๆทำนะพี่อันนี้วันแรกก็เห็นไหมทุกเบาๆกระดูกตรงหมดละเดี๋ยววันหลังก็มาบิดขาบิดตัวใช่ไหมค่อยๆเอามานี่เดินตรงนี้ชอบใจไหมไม่ได้ใช้ไม้เท้าแล้วนะบอกพ่อแม่พี่น้องแล้วบายบายหน่อยบายบายไม่ใช้ไม้เท้าแล้วไม่ใช้ไม้เท้าแล้วค่ะรีบมาหาเลยรีบมาหาเลยจ้าเดี๋ยวพี่จะจัดการให้เดี๋ยวพี่จะจัดการขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลวงพ่อขาของเราเยอะหลวงพ่อทำเงาเนี่ยเยอะทำเงาเนี่ยมาตั้งเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงอันนี้กับฮัลโหลครับสวัสดีครับผมขึ้นไหมหมายถึงว่าขึ้นมันไม่ตึงเลยไม่ตึงแล้วใช่ไหมปกติว่ามันจะตึงค่ะปกติมันเท่ากับอันนี้สมมติอันนี้กับอันนี้รู้สึกเหมือนกันแรกอันนี้จะตึงอันนี้จะตึงก็ยังไม่ได้ทำถูกไหมแต่อันเนี้ยความรู้อันนี้กับอันนี้มันเหมือนกันถูกไหมมันเป็นเส้นรู้อันนี้มันเปลี่ยนเส้นเขาเปลี่ยนเลยเส้นมันเปลี่ยนเส้นมันเปลี่ยนมันจะเหยียดไม่ได้มันจะได้แค่อันนี้จะเหยียดไม่ได้แต่อันนี้อันเนี้ยเราเหยียดนิดเส้นตรงนี้เขาเปลี่ยนเห็นไหมตรงนี้ถ้าจะเท่ากันแล้วพี่หมีเราเส้นแข็งนะหนูว่าเปลี่ยนตรงนี้ถ้าจะเท่ากันแล้วใช่ไหมฮะเราเอามือสองอันมาดูเขาเปลี่ยนแล้วนะเห็นไหมตรงนี้ชิดกันแล้วที่แขนเห็นไหมพี่ตรงนี้ชิดกันแล้วแต่อันนี้ยังเอามือเท่าเดิมฮะไม่ต้องเห็นไหมมีเริ่มอันนี้อันนี้ยังงอฟลึกอันนี้ชิดกันแล้วใช่ไหมถ้าจะตรงแล้วเห็นไหมป่ะแต่ที่ยังเงียบทำอีกท่านหนึ่งอ
ันนี้เขาเรียกว่าปวกมดจัดการเรียกเข้าใจไหมมีการจัดปวกจัดมดไม่รู้ชาติไหนอ่ะเหมือนไปฆ่าปวกฆ่ามดน่ะไอ้มดกับปวกมันก็ตามมารังควานอ่ะชาตินี้เคยจัดการมันไหมไหมนะตลอดเวลาไปประมาณกี่ล้านตัวละที่คิดว่าทำอ่ะไปนะคิดเอาไปทำยังไงปวกนี่ทำยังไงเอาอะไรไปได้เอายาฉีดแค่เอายาฉีดฉีดไปคิดก็เยอะไหมปริมาณเป็นแสนได้ไหมเลยแสนเลยแสนเห็นไหมแล้วแล้วอีกตัวขึ้นมดน่ะมดทำไงมดแค่ข้าวอีกแล้วข้าวเลยแสนไหมบางทีเอาน้ำร้อนลวกเลยมดใช่ไหมรถมดเลยเยอะไหมเป็นแสนเป็นล้านไหมอ่ะเห็นไหมก็ผมเห็นแต่มดกับปวกเกาะอยู่ไงเนี่ยผมถึงอันนี้มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะมือไม่เก่งใช่ไหมเป็นแบบเส้นหายแล้วนะตอนนั้นผมที่ใช้เจ้ากรรมนายเวรไปไงคนลุกแล้วไปเกิดนะคะพ่อมดพ่อปวกนะเกิดในภพภูมิที่ดีเลยขอบารมีองค์ผสมและคณะคุณกรรมฐานข้าพเจ้าทั้งหมดในคณะบุญเลี้ยงนะสาธุสาธุสาธุเอาทั้งหมดมาเลยนะโอเคทั้งหมดมาหมดเลยโอเคไปกันไปกันตรงเลยวะก้าดีป่ะล่ะนะยะป้าป้าโอเคป่ะค่ะโอเคค่ะมดปวกของมดปวกอ่ะข้าวเยอะเป็นหลายแสนตัวแทนโอ้ป้าป้าก็ข้าวพวกนี้อย่างเงี้ยฉีดยาพวกเหรอใช่โอ้ยไม่ได้พวกขึ้นบ้านไงพี่จะฉีดโอ้ตัวไปไม่เอาแล้วก็หลายแสนหลายล้านไปแล้วไอ้กูหนังไปนะยังไงล่องไหมฮะเราเดินให้ดูทีพี่ล่องไหมไปเลยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนี่เป็นไงเดี๋ยวเมื่อกี้นะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วส้นอุ้ยคนลุกส้นน่ะไม่ถึงไม่ลงติดพื้นแล้วถ้าจะติดพื้นแล้วเออไม่ติดพื้นมันขาจังเออบางทีจะติดแล้วเนี่ยฮะติดแล้วนะเนี่ยติดแล้วพี่หมีดูติดพื้นแล้วนะเอาติดพื้นแล้วค่ะติดพื้นแล้วนะแย่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 ไม่ต้องใช้ไปท้าแล้วนะเมื่อกี้ลอยตลอดเอาไปท้าไปทิ้งที่ไปทำสังฆทานทำบุญให้มดกับปวกหน่อยเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดด้วยใส่บ่งใส่บาทน่ะงงขาวนะเขาไปยืนเป็นขาวต้องเหยียบดูดินะไม่เนี่ยธรรมดานักเสี่ยงติ่งตลอดชั้นนี้ลงได้ชั้นนี้ลงดูค่ะลงให้สุดไม่ต้องมาหยิ่งได้แล้วนะลองเดินเคยจะลงอย่างนี้ไหมคะเดินโชว์หน่อยให้เจ้าสวยกับพี่หมีดูหน่อยเฮ้ยดูดิพร้อมขาติดพื้นแล้วเห็นไหมก็เมื่อกี้เป็นการอุทิศให้ปวกกับมดไปเกิดไงฮะยุ่งแล้วนะคะขอบารมีพระพุทธเจ้าและบุญกรรมฐานอุทิศไปนั่นเห็นไหมไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลยนะไม่ลงไม่ส่งนะไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วนะคะสบายแล้วครับขอบคุณครับป้าขาครับนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างนะฮะคุณป้านี่ถ้าจะ60กว่าไหมเท้าต้องถือก็ถือไม่เท้าปวดถือไม่เท้าเท้านี่เดินไม่ตรงมือก็หงิกใช่มือหงิกแปลกๆด้วยก็เหมือนกับว่าเอามือตะเกงตลอดเลยค่ะก็เหมือนเอาน้ำร้อนไปราดมดไงค่ะแล้วก็ฆ่าปวกเงี้ยทีนี้พ่อแม่พี่น้องก็เห็นไหมเจ้ากรรมในเวรมันติดจรวดนะค่ะมันไม่ใช่ว่านึกว่าเราทำกรรมไว้แล้วเราไม่รู้เนื่องจากเบื้องบนเขารู้เจ้ากรรมเขาก็รู้เขาก็ตามมาเมื่อเขาตามมาเนี่ยอ้าวสมมติไม่หายแล้วเกิดมาหาผมก็ไม่ได้ช่วยได้ทุกรายนะบางทีเจ้ากรรมเขาแรงเนี่ยมาระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยเพราะแต่ละเคสก็ไม่เหมือนกันด้วยเนอะถ้ามาระยะสุดท้ายบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายมันก็มีก็เรียกว่าแล้วแต่ว่าเขามายึดร่างเราขนาดไหนอะถ้าเจ้ากรรมมันยึดร่างเราหมดแล้วเนี่ยนั่นระยะหนักๆแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่หายได้เพราะนั้นวิชาเนี้ยสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านคงสงสารน่ะสงสารลูกหลานท่านเอาว่างั้นๆเถอะค่ะที่ลูกหลานเคยร่วมบุญกับท่านเนี่ยท่านก็ลงมาก็คือสื่อผ่านไอ้ผมก็เป็นลูกหลานคนนึงนะท่านก็สื่อผ่านลูกหลานคนนึงว่าเอ้าให้ผมสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องโดยบารมีของท่านผมไม่ได้มีบารมีอะไรหรอกบารมีสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนของท่านนะผมก็เหมือนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคนธรรมดาทีนี้ในเมื่อท่านมาสงเคราะห์แล้วเนี่ยท่านบอกว่าระยะต้นระยะกลางหายได้ระยะปลายอย่าไปรับรองถ้าเกิดว่าเจ้ากรรมเขาลุกหนักเนี่ยบางทีก็หาย
บางทีก็ตายก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สะสมทำความดีการล้างกรรมก็หมายถึงว่าบารมีสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกแล้วคณะเบื้องบนหรือบุญกรรมฐานของผมเนี่ยซึ่งอุทิศไปเนี่ยถ้าเจ้ากรรมเขาโมทนาบุญเขาก็อโหสิกรรมกันไปเขาก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีไปเกิดเป็นพรหมเทวดาอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขเขาไปเกิดดีเขามีความสุขแต่ทีนี้ก็ความหมายก็คืออย่างเงี้ยคือการอุทิศนั่นแหละเราก็ต้องทำบุญให้เขาด้วยการล้างกรรมก็คือการอุทิศเจ้ากรรมในเวรนั่นแหละค่ะนะให้เขาอโหสิหรือว่าบารมีสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยก็ท่านก็ต้องเจรจาต่อรองกันกับเจ้ากรรมในเวรนั่นแหละว่าง่ายๆก็คือลักษณะนี้เมื่อสักครู่ก็เป็นเคสหนึ่งนะคะที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ทำพิธีล้างกรรมอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่เราทำให้เห็นจริงค่ะท่านสามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอการล้างกรรมนะคะเยอะเลยคลิปที่หลากหลายพันเข้าไปที่ YouTube ได้ค่ะเพียงพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็จะขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคลิปที่อยู่ในเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยทุกท่านที่ให้อาจารย์เอล้างกรรมก็อยู่ใน YouTube ของอันนี้ก็เป็นอาจารย์เอตาทิพย์อันนี้ก็เป็นวิชานึงค่ะนะฮะเกี่ยวกับสุขภาพค่ะเดี๋ยวเขาเรียกว่าอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐการไม่มีลาภเป็นถ้ามีลาภก็น่าปักซอยทีนี้ถ้าคนเราไม่มีโรคเนี่ยก็หาเงินได้ใช่ค่ะแต่ถ้าคนเราเป็นโรคนิดเดียวเงินทั้งหมดทั้งชีวิตเนี่ยบางทีมาทุ่มเทกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางทีไม่หายนะมีเงินก็รักษาไม่ได้นะคะอาจารย์บางทีตายเปล่าเลยค่ะนะฮะเมื่อตายเปล่าเนี่ยก็จะต้องเกิดเป็นกุ๊กกูกุ๊กกูคืออะไรคะอาจารย์ผีไงกุ๊กกูกุ๊กกูเคยได้ยินไหมสมัยเด็กเนี่ยมันดูไม่น่ากลัวเลยอาจารย์จะโดนพ่อแม่มันดูไม่น่ากลัวเลยหรือคนหลอกระวังกุ๊กกูกุ๊กกูมันดูไม่น่ากลัวเลยหรือหนุ่มๆสาวๆระวังกุ๊กกูมาตอนกลางคืนนะต้องระมัดระวังนะผีกุ๊กกูเนี่ยนะค่ะใช่เดี๋ยวเรามาตอบ SMS ที่ทาง Facebook Live ดีกว่านะคะพี่ทินค่ะถามว่าสอบผมไปสอบทำงานต่างประเทศหลายครั้งแล้วครับไม่ผ่านสักทีครับอาจารย์ผมจะเปลี่ยนงานด้วยตอนนี้จะดีไหมครับอาจารย์ขอบคุณมากครับนี่น้องทิมที่อยู่ออสเตรเลียเหรอมั้งเนี่ยใช่ไหมค่ะทิมใช่ไหมใช่ค่ะเพลินกลางวันพี่เผอิญไม่ได้รับสายพอดีไงมีติดธุระอยู่ไงก็เอาเป็นว่าก็อยู่ไปก่อนไงอยู่ออสเตรเลียก็ดีอยู่แล้วเนี่ยคุณทินคนบ้านดุงใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่น้องคนละทีมกันค่ะอันนี้ชื่อทีนค่ะชื่อคุณทีนค่ะอันนี้ชื่อคุณทีนค่ะอันนี้ชื่อคุณทีนค่ะคุณทีนใช่ค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะไม่แน่ใจค่ะสอบจะสอบไปไหนจะสอบไปทำงานต่างประเทศอะค่ะเขาสอบไปทำงานต่างประเทศหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้สักทีแล้วเขาก็จะเลยเปลี่ยนงานนะคะอาจารย์จะดีไหมคะเปลี่ยนงานมาถึงอยู่ในประเทศต่างประเทศพอดีเขาไม่ได้ระบุไว้อะค่ะก็เอาเป็นว่าเอาที่ติดอุปสรรคก่อนดีกว่าค่ะอุปสรรคเกิดจากให้ไปทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่ค่ะคุณทีมนะฮะทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่แล้วก็ปล่อยปลาทำบุญกับคุณแม่ความหมายก็คือเอาเงินไปคุณแม่บ้างค่ะหรือว่าเอาเงินละไปดีละค่ะนะหรือทำบุญกับถ้าคุณแม่อยู่ก็เอาเงินไปให้ค่ะถ้าคุณแม่ไม่อยู่เราก็ทำบุญอุทิศชื่อนามสกุลคุณแม่ค่ะเพราะหลักของการทำบุญก็คือถ้าคนเป็นค่ะนะฮะคนเป็นเนี่ยเราก็สามารถให้เขาโมทนาบุญได้เลยค่ะก็คือเอาเงินไปให้ถ้าคนตายเสียชีวิตแล้วเราต้องอุทิศชื่อนามสกุลเขานะระบุชื่อระบุชื่อเลยค่ะเขาถึงจะได้รับนะฮะค่ะทีนี้ให้คุณทินน่ะค่ะทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่ค่ะเอาเงินไปคุณแม่แล้วก็ปล่อยปลาช่อนสัก10ตัวปล่อยปลาช่อน10ตัวค่ะแล้วก็ช่วงเนี้ยมีหลวงปู่ทวดหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลมาคุ้มครองคุณทินอยู่ค่ะก็ทำบุญอุทิศให้กับหลวงปู่โตวัดหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณนั่นแหละค่ะนะฮะเป็นพระพุทธรูปปางนั่งเลยสูงเลยค่ะแล้วก็หลวงปู่ทวดมาช้างให้อุทิศให้ท่านด้วยถวายบุญกุศลท่านแล้วขอพรท่านอยากไปไหนมาไหนก็อยากทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จขอพรท่านเอานะคะเฉพาะช่วงนี้นะค่ะเฉพาะช่วงนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมสื่อให้ช่วงเนี้ยค่ะคุณทีมลองทำดูนะคะคุณทีมนะคะค่ะแล้วก็ SMS นะคะคุณเปรมิกาค่ะถามแทนน้องชายนะคะจะไปสอบการไฟฟ้านครหลวงวันที่17มิถุนายนนี้นะคะจะสอบผ่านมั้ยคะโอ้โหค่อนข้างเอางี้ดีกว่า
บนเลยบนเสด็จพ่อรอ5เลยค่ะนะพี่เปรมมิกาบนเลยบนให้น้องชายบนแทนน้องชายบนแทนเลยสังฆทานสักจุดธูปกลางแจ้งสัก5ดอกนะค่ะสังฆทานถ้าสอบผ่านสำเร็จจะถวายสังฆทานเสด็จพ่อรอ5ให้10ถังเลยหรือว่าจัดข้าวปลาอาหารไป10ชุดไปถวายพระสังฆทานไม่จำเป็นต้องถังก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ให้สำเร็จก่อนนะถ้าไม่สำเร็จการบนก็คืออันยกเลิกไปค่ะให้ลองบนดูใช่ไหมบนดูบนดูบนแทนน้องชายได้บนแทนน้องชายเลยนะครับแล้วอย่างเคสอื่นๆอย่างเงี้ยที่เขาอยากจะได้งานเนี่ยเขาทำแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์อ๋อมันแล้วแต่สิอันนี้มันเฉพาะเจาะจงอ๋อต้องเป็นเคสของคุณอันนี้เฉพาะคุณเปรมมิกากับน้องชายที่ผมสื่อกันใช่ไหมฮะค่ะลองทำดูคุณเปรมมิกาก็ขออวยพรให้คุณน้องชายที่เปรมมิกาสอบได้แล้วกันค่ะนะอย่าลืมเรื่องบางทีพลังไม่พอต้องขอพลังเบื้องบนแล้วใช่นะฮะบุญของน้องเขาอะนะฮะกับคุณเปรมมิกาก็ขอพลังเบื้องบนช่วยอีกแรงนึงให้ท่านช่วยพลังเบื้องบนนี่สูงนะค่ะสูงมากเรานี่ต้องขอพรทั้งนั้นเขาบอกว่าบนใครไม่เท่าบนพระพุทธเจ้าไม่แล้วแต่ว่าแล้วแต่ท่านเมตตาแล้วแต่สื่อไงเนี่ยผมสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมท่านให้บนเสด็จพ่อรอ5ใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ต้องเอาตามที่ท่านสั่งค่ะค่ะลองทำดูนะคะคุณเปรมมิกาค่ะมี SMS จาก Facebook Live นะคะคุณพิญญพัฒน์นะคะช่วงนี้ต้องเสริมอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณพิญญพัฒน์เห็นเงินมาเงินจะเข้ามาเยอะเลยคุณพิญญพัฒน์แล้วก็มีการท่องเที่ยวอาจจะไปไต้หวันสิงคโปร์เอเชียอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็เอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ดีกว่าแล้วก็ช่วงนี้คุณพิญญพัฒน์เนี่ยรู้สึกว่าจะมีเจ้าแม่กวนอิมกับเจ้าแม่เขาสามมุกน่ะที่อยู่บางแสนน่ะมาคุ้มครองเวลาทำบุญใส่บาตรหรือนั่งภาวนาถวายบุญกุศลเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่เขาสามมุกขอให้โมทนาบุญแล้วก็คุ้มครองอยากได้อะไรก็ขอไปเฉพาะช่วงนี้นะแล้วก็ไปปล่อยปลาช่อนสัก5ตัวก็จะดีปลาช่อน5ตัวด้วยนะคะค่ะมีอภัทนะคะค่ะคุณแก้มนะคะอยากทราบว่าภายใน1เดือนจะได้กลับไปคบกับแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไหมคะดวงยังไม่ขาดกันมีโอกาสกลับกันมาได้เลยนะฮะทีนี้คุณแก้มผมจะแนะนำคุณแก้มหน่อยว่าถ้าอยากให้แฟนเก่าอันเนี้ยถ้าดวงยังไม่ขาดกันช่วงเนี้ยคุณแก้มเนี่ยจะมีฤาษีตาไฟเนี่ยช่วงเนี้ยนะฤาษีตาไฟนะฮะจะมาคุ้มครองคุณแก้มอยู่ค่ะพ่อฤาษีตาไฟเนี่ยผมเคยถามท่านนะท่านเป็นองค์คลักษ์ของท้าวมหาพรหมเลยนะค่ะเป็นพรหมอยู่ชั้นที่16น่ะท้าวมหาพรหมที่เป็นหัวหน้าพรหมค่ะท่านเป็นองค์คลักษ์เลยก็ถือมีอิทธิฤทธิ์มากทีนี้คุณแก้มก็บอกทำบุญทำกุศลใส่บาตรสวดมนต์ภาวนาก็ถวายบุญกุศลพ่อฤาษีตาไฟค่ะนะฮะแล้วก็ขออธิษฐานท่านอยากได้อะไรก็ขอนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนฤาษีตาถวายพระพุทธเจ้าด้วยฤาษีตาถวายพุทธเจ้าอันดับหนึ่งเลยแล้วก็พ่อฤาษีตาไฟแล้วก็อธิษฐานทั้งพระพุทธเจ้ากับพ่อฤาษีตาไฟเนี่ยอยากจะขออะไรก็บอกเล่าท่านไปหรืออธิษฐานถวายพ่อฤาษีตาไฟและอธิษฐานพ่อฤาษีตาไฟตรงๆเลยก็ได้ค่ะอยากได้อะไรก็ขอท่านทำบุญให้ท่านด้วยค่ะนะฮะอ้าวก็ขอให้กลับมารักกันเหมือนเดิมความรักก็ถือว่ามีความสำคัญใช่ค่ะคนเราอยู่ได้ก็เพราะความรักความเมตตาใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแค่แฟนนะคะอาจจะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักเพื่อนก็ได้ทุกคนเมตตาธรรมค้ำจุนโลกใช่ค่ะนะฮะนะครับอันนี้ก็เราก็ตอบ SMS ไปเรื่อยๆค่ะส่งมาได้442828คือถ้าผมสื่อสำหรับสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าไงผมก็บอกอย่างนั้นเพราะมันเป็นวิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีเรียงดำนะฮะการสื่อต้องเป็นช่วงไปใช่ไหมคะอาจารย์เฉพาะตอนนี้ไงค่ะนะฮะเฉพาะตอนนี้อะนะครับค่ะเดี๋ยวเรามีภาพนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราบ้านที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะได้ทำพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่52นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่52ที่บ้านท่านอาจารย์เอกันดีกว่าค่ะครับตอนแรกเราก็ต้องจัดหัวหมูใบสีนะฮะก็ได้พี่หมอสุขเนี่ยนะฮะอาจารย์หมอสุขเนี่ยฮะพันเอกพิเศษรัตสันภูวนาถวรกิจฮะแห่งผู้อำนวยการกองศัลยกรรมโรงพยาบาลค่ายสุรนารีท่านก็เดินทางมาที่บ้านผม
มาตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะมากับภรรยาท่านมากับภรรยาท่านพันตีหญิงอัญชัดนะฮะนะฮะอาจารย์หมอสุขท่านก็มาท่านก็เมตตาจัดโต๊ะบวงสรวงค่ะนะฮะจัดของสังเวยเขาเรียกโต๊ะบวงสรวงนะฮะปูผ้าขาวแล้วจัดของสังเวยอันนี้ก็จุดธูปบอกพระแม่ธรณีค่ะนะฮะเพื่อจะทำพิธีบวงสรวงนะฮะพอจุดธูปแล้วก็จัดของบวงสรวงตามสูตรตามตำราของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานนะฮะท่านบอกว่าไก่ต้มให้อยู่ทิศเหนือหัวหมูทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกท่านก็เอาเข็มทิศจัดทีนี้พอเข้ามาข้างในก่อน4โมงเช้าผมก็จะทำพิธีเป่ายันจักรพรรดิค่ะนะฮะพี่ๆคณะเราทุกท่านก็จะมาจับสายสินกันผมก็จะเป่ายันจักรพรรดิการเป่ายันจักรพรรดิก็เป็นการอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนของท่านนะฮะมาทำพิธีพูดง่ายๆก็คือของบวงสรวงข้างหน้าก็คือเราเหมือนกับถวายสังฆทานพระเป็นล้านๆรูปเบื้องบนน่ะนะฮะเมื่อท่านฉันอิ่มหนำสำราญสมเด็จองค์ปฐมท่านก็ลงมาเป่ายันให้กับคณะนะฮะเพื่ออุทิศเจ้ากรรมในเวรเราออกไปก่อนแล้วก็อัดพลังให้เรานะฮะการเงินการงานความรักสุขภาพแล้วเงินนะฮะก็เอาไปปล่อยปลานะฮะมอบให้กับอาจารย์หมอสุขนะฮะเพื่อเอาไปเลี้ยงโรงทานที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชแล้วก็จัดโต๊ะบวงสรวงที่โคราชก็ต้องรวบรวมเป็นหมื่นแหละนะฮะแต่เงินในพิธีเราอาจจะได้ไม่กี่บาทนะฮะเราก็มอบให้หมดเลยแล้วเราก็เอาเงินส่วนตัวเพิ่มไปด้วยก็ได้บุญกันทุกคนนะฮะพี่หมอสุขท่านก็เอาไปปล่อยปลาด้วยปล่อยปลาช่อนนี่ก็ตั้ง30ตัวละมั้งค่ะนะฮะนะฮะเราก็ทำพิธีอย่างนี้มาเรื่อยๆมาก็คือนะครับเพื่อให้เกิดสิริมงคลต่างๆค่ะนะฮะทำให้ถูกต้องตามตำราก็พอนะฮะก็อย่าลืมนะคะวันที่18มิถุนายนนี้นะคะที่เมืองมหาเศรษฐีอันนี้เราก็จะเป่ายันจักรพรรดิส่วนเมืองมหาเศรษฐีโคราชเราก็จะเป่ายันมหาเศรษฐีค่ะเป่าคนละยันกันหรือบางที่เนี่ยผมก็จะไปเป่ายันบทหนี้บ้างหรือยันพกกระซับมหาเศรษฐีบ้างเหมือนที่ไปเป่ายันวัดเจ้าเจ็ดวัดเจ้าเจ็ดใช่ไหมคะวัดเนี่ยเราได้ทำมาตั้งแต่วัดไม่ลวกใช่ไหมใช่ค่ะอำเภอท่าเรือและวัดศรีเจริญธรรมที่รัฐเวกัสผมก็จะเป่ายันโภคทรัพย์แล้วก็วัดเจ้าเจ็ดนายอยุธยาก็เป่าอีกยันหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะยันปลดหนี้ยันปลดหนี้แล้วก็สำนักสงฆ์ที่เพชรบุรีเราก็อันนั้นไปสงเคราะห์คนนะฮะที่เจ็บป่วยนะฮะใช่ค่ะนี่เห็นไหมฮะคือเงินเราก็ได้จำนวนไม่มากแต่ว่าเราก็รวบรวมกันทุกคนเลยยอด 4,000 บาทนะคะก็ไปปล่อยปลา10ตัวแล้วก็ทำบุญให้ที่เมืองมหาเศรษฐีนะคะนะฮะอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นพิธีที่เราต้องจัดตามคำสั่งใช่ใช่ไหมฮะต่อไปเราก็อาจจะทำที่แผนไว้อ่ะอาจจะทำที่ของท่านเจ้าสัวฉัตรชัยที่จังหวัดตากก็จะมีองค์มหาเทพกุมภันเนี่ยก็คือสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีอ่ะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยหรือเทพแห่งหวยในหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่มนี้นะฮะท้ากุมภันเนี่ยนะฮะที่ได้ลงวัตถุมงคลที่ไปรษณีย์มา8ปีแล้วนะฮะแล้วก็องค์มหาเทพเนี่ย40เมตรเนี่ยก็น่าจะประมาณสักตึก10 3 10 4 15ชั้นน่ะมั้งใช่มั้ยคะนะฮะเพราะนั้นความสูงของท่านก็น่าจะเป็นสูงอันดับ1สูงที่สุดในโลกมั้งท้ากุมภันน่ะแล้วก็จะมีที่ของท่านเจ้าสัวโอฬารเนี่ยที่เพชรบุรีที่แพนกันไว้แก่งกระจานก็2ที่ทั้งเหนือทั้งใต้นะฮะเผื่อว่าอยู่กันที่ไหนที่ไหนเสร็จก่อนผมก็จะไปดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนเลยใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าเก็บผ้ามาฝากกันแล้วก็ท่านได้เหนือได้ใต้ใช่ไหมฮะผ้าอิสผ้าโคราชก็มีแล้วใช่และที่บ้านผมก็รับแขกด้วยนะฮะก็ถือว่าเราจะได้ทำพิธีสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนไปใช่ค่ะนะฮะก็ท่านเอกก็จะไปแล้วเราจะมีโรงทานฟรีคนเจ็บป่วยก็จะได้ไปฟรีหลายๆจุดใช่ไหมฮะช่วงนี้ถ้าใครเจ็บแค่ได้ป่วยก็เดินทางไปที่โคราชก่อนก็ได้นะคะที่เมืองมหาเศรษฐีค่ะวันที่18มิถุนายนนี้นะคะอยากให้พี่ๆทีมงานขึ้นภาพของเมืองมหาเศรษฐีให้หน่อยค่ะว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนค่ะเมืองมหาเศรษฐีของเราเนี่ยตั้งอยู่ข้างๆโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะคะก็ได้รับในซอยพิบูลย์ความเมตตาจากนะฮะพี่หมอสุขใช่ค่ะพี่หมอสาค่ะแล้วท่านเจ้าของบ้านใจดีนะฮะท่านก็เมตตาให้นะฮะสถานที่เพื่อ
ส่งข้อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราเปิดมาแล้วประมาณ12ครั้งดีได้รับครั้งแรกอันเนี้ยได้รับความเมตตาจากเจ๊น้อยกระโทกเจ๊เป้าก่อนสถานที่แรกแล้วก็ตอนนี้เขาจะสร้างร้านอาหารแล้วค่ะนะฮะเราก็มูฟมาอีกที่นึงใกล้ๆกันใช่ค่ะอันนี้อยู่หน้าโรงพยาบาลค่ายนะฮะอีกอันนึงก็อยู่ติดข้างโรงพยาบาลค่ายเลยจะเป็นก็จะได้หาง่ายใช่สะดวกนะฮะแล้วก็10วันที่วันเสาร์ที่18ใช่ไหมวันอาทิตย์ค่ะเดือนนี้จะเป็นวันอาทิตย์ค่ะเดือนนี้ขอเป็นวันอาทิตย์นะฮะเพราะว่าวันเสาร์รู้สึกเลิกวันอาทิตย์ดีกว่าใช่ค่ะนะฮะทีนี้วันอาทิตย์เนี่ยพ่อแม่พี่น้องไป8โมงเช้าเลยค่ะไปลงทะเบียนก่อนนะผมทำให้ทีละคิวนะผมกับอาจารย์หมอสุขเนี่ยจะช่วยกันสองท่านเลยทำทีละคิวใช่ค่ะนะฮะก็สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอได้นะคะที่ทาง YouTube นะคะพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ขึ้นแล้วนะคะใครป่วยก็มาทำให้ฟรีมีโรงทานฟรีลงหน้าทองดูหมอมีอาจารย์หลากหลายท่านเลยนะที่จะมาช่วยกันแล้วแต่ท่านว่างนะฮะและคณะก็จะมีอาจารย์หมออาจารย์หมอสุขอาจารย์หมอสาอาจารย์สมุทรอาจารย์อ้อยนะฮะอาจารย์เสถียรมาช่วยกันใช่นะฮะแล้วก็บางทีภาคเหนือคณะภาคเหนือหรืออาจารย์ดกอาจารย์มาเนี่ยนะฮะแล้วแต่ใครว่างหลายๆคนมีโชคมีลาภกันเยอะนะคะมีท่านหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปแล้วใช่แล้วก็ถูกรางวัลที่4ตั้งหลายคนถูกรางวัลที่4ไม่รู้เลยว่าตัวเองถูกอะค่ะแล้วมีคนมาบอกว่าถูกก็เอามาเลี้ยงโรงทานใช่ค่ะเพราะว่าเทพองค์นี้อาจารย์บอกว่าเป็นเทพที่ให้หวยเป็นเทพแห่งโชคลาภอาจารย์ฤาษีนี่ไงหลวงพ่อฤาษีท่านยืนยันไว้นะฮะเป็นเทวดาที่ให้หวยแม่นให้หวยเก่งยืนยันไว้ก็ชื่อกุมภันค่ะเราก็ถึงทำเหรียญพยัญชนะกุมภันนะฮะค่ะลูกแก้วประจับเพียรลงไปชนีพอทำเสร็จแล้วคนก็มีโชคมา8ปีทั่วประเทศแล้วเราก็จะขยับมาทำที่โคราชเสร็จแล้วเราก็จะสร้างเนี่ยเทพองค์สูงแล้วนะฮะเพื่อเขาเรียกว่าพ่อแม่พี่น้องคนไทยก็จะได้มากราบไหว้ใช่ค่ะใครชอบทางหวยก็มาขอหวยนะใครชอบความร่ำรวยต่างๆก็มาขออยากค้าขายก็มาขออยากจะขอพรเรื่องให้หมดหนี้หมดสินนะฮะหรือว่าเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนผมก็ไปประจำเพื่อคนป่วยอ่ะผมก็ทำให้ฟรีเลยแต่ละจุดนะฮะทำให้ฟรีแล้วมีโรงทานฟรีด้วยแล้วแต่กำหนดแผนการกันว่าผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละคณะเขาจะกำหนดวันยังไงกำหนดการวันยังไงตามใน Facebook ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะลงไปเพราะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เหมือนกับช่วงปั้นมหาเทพอยู่ก่อสร้างอยู่นะก่อสร้างปั้นอยู่นะฮะก็คงไวๆนี่แหละนะฮะถ้าท่านเจ้าสวยชัดชัยท่านก็รู้สึก2แห่งเนี่ยนะฮะท่านก็บอกไว้ในนั้นแล้วนี่ท่านเจ้าสวยโอฬารเจ้าสวยชัดชัยนะฮะก็บอกไว้ในท่านดูอยู่ที่ไหนนะดูทาง Facebook ก็ได้ Facebook ค่ะทางยูทูบก็ได้ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เอตาทิพย์หรือ YouTube ก็ได้อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะท่านก็ใจดีทั้งคู่เลยนะครับค่ะก็มี SMS จากทาง Facebook Live นะคะถามว่าคุณอนงพรนะคะถามว่าหนูได้สมัครงานไปต่างประเทศแล้วค่ะสัมภาษณ์ไปแล้วหนูจะมีโอกาสได้ไปไหมคะโอ้มีโอกาสได้ไปสูงเลยค่ะอันนี้เน้นเอาเงินให้คุณแม่หน่อยค่ะเอาเงินให้คุณแม่แล้วก็นึกถึงหลวงปู่ทวดองค์เดียวเลยตอนนี้หลวงปู่ทวดมาคุ้มครองอยู่ค่ะหลวงปู่ทวดมาคุ้มครองแล้วก็องค์เดียวเลยเนี่ยค่ะทำบุญขออธิษฐานหลวงปู่ทวดก็จะสำเร็จนะฮะค่ะมี SMS ทางหน้าจอนะคะ4642828นะคะทะเลาะ กับเพื่อนผู้ชายเมื่อคืนค่ะตอนนี้เลยอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราคะคุณปิยพรค่ะเขาลืมไปแล้วเขาไม่ซีเรียสกับเราหรอกค่ะนะฮะก็คุยกับเขาเหมือนเดิมปกติค่ะอย่าไปกังวลค่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะฮะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงค่ะนะครับค่ะขอให้ดีกันไวๆนะคะมีเอาคาถาไปเดี๋ยวผมจะให้คาถาไปคาถานี้ครอบจักรวาลเลยค่ะคาถาสมเด็จองค์ปฐมคาถาแก้กรรมร่ำรวยแล้วก็ครอบจักรวาลเลยค่ะการเงินการงานความรักเสน่ห์เมตตาสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะเดี๋ยวขอญาติพี่ๆทีมงานขึ้นหน่อยเนาะใช่ค่ะสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะคาถาจักรพรรดิสมเด็จองค์ปฐมท่องได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะอาจารย์โอ้ยท่องไปเรื่อยๆนะฮะเรียกเงินเรียกทองนะฮะหมดหนี้หมดสินโอครอบจักรวาลเลยแก้กรรมร่ำรวยคนเจ็บป่วยก็ท่องไปค่ะสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทยะคุณปิยพรลองท่องไปแล้วก็อธิษฐานเอาค่ะก็ขอให้เพื่อนผู้ชายนะฮะก็รักเมตตานะฮะมีพี่ที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรมาหาอาจารย์บอกว่า
รู้สึกว่ามีผีอัมใช่ไหมอาจารย์ที่โทรมาแล้วบอกว่าเขาท่องน้องทิมไงน้องทิมอยู่ออสเตรเลียเนี่ยแหละที่บอกนะที่เขาท่องคาถานี้แล้วก็ผีมันก็หายไปใช่ไหมคะก็เป็นความเชื่อนะของเขาที่เขาเล่าให้ฟังนะคะใช่อันนี้ประสบการณ์ของเขาเขาก็มาเล่าให้ฟังเราก็มาเล่าต่อกันไปทำไมพี่น้องที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลผมนะฮะไม่ว่าจะเหรียญท้าคุ้มพันพยันลูกแก้วประดับเพียรเนี่ยหรือวัตถุมงคลชนิดต่างๆนี่จริงๆผมปลูกเสกตั้งหลายร้อยชนิดเลยนะค่ะชุดก่อนๆก็จะเป็นพวกมีดหมอมีดหมอแก้กรรมนะฮะพวกชุดแก้กรรมกำไลมหาเศรษฐีจนถึงกำไลทองคำนะฮะแล้วก็เบี้ยแก้แล้วก็ลักยมกุมารทองอะไรก็โอ้โหเข้าไปดูดีกว่านะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะ www.aetatip.com นะฮะก็มีหลายแบบหลากหลายแบบใช่อาจารย์คะเดี๋ยวเราวกมาที่ ที่ Facebook Live นะคะถามแทนพี่สาวนะของคุณโชติกาค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรจะต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะเอ๊ต้องระมัดระวังค่ะถ้าระวังชะตาตกอยู่นะช่วงเนี้ยของคุณโชติกาต้องค่ะเหมือนกับอาบน้ำมนต์แล้วก็ปล่อยปลาบ่อยๆจะพ้นปล่อยปลากี่ตัวดีคะสักสิบตัวปลาช่อนสักสิบตัวแล้วก็อาบน้ำมนต์เอาน้ำมนต์มาดื่มมากินมาอาบก็ดวงจะดีค่ะนะครับค่ะคุณจุติกานะคะไปปล่อยปลาด้วยนะคะแล้วก็คุณอนงพรเมื่อสักครู่นะคะบอกว่าหนูอยากบูชาพระเป็นองค์ประจำตัวนะคะเพื่อยึดมั่นตนเองหนูควรบูชาอะไรที่ตรงกับหนูคะบูชาแม่ไปเลยเอามาแขวนคอไว้อ้าวหนักนะคะอาจารย์หนักไงคืออย่างนี้เพราะว่าคุณโชติกาอะไรนะคุณอนงพรค่ะคุณอนงก็คือหนึ่งนะฮะเอาที่สมเด็จองค์ปฐมท่านทรงแนะนำดีกว่าท่านบอกว่าเอาเงินน่ะถ้าได้เงินมาก็ให้คุณแม่บ่อยๆค่ะนะครับแล้วก็พาไปกินข้าวกินอาหารนะฮะแค่นี้ดวงคุณอนงจะดีอันนี้ถ้าคุณแม่ยังอยู่ใช่ไหมคะถ้าคุณแม่ยังอยู่แต่ถ้าสมมติว่าต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านเสียไปแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่ระบุชื่อนามสกุลค่ะนะทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยเราก็เพราะช่วงนี้ดีหน่อยนึงตรงที่มีพระพิฆเนศนะฮะแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณมาคุ้มครองของคุณอนงเนี่ยแหละ คุณอนงก็ทำบุญใส่บาตรให้พระพิฆเนศท้าวเวสสุวรรณนะฮะแล้วก็อธิษฐานขอพรท่านด้วยคุณอนงพรบอกมาว่าคุณแม่ยังอยู่นะคะเมื่อคุณแม่อยู่ก็ทำเนี่ยแหละคุณอนงก็ดีอยู่แล้วมีท้าวเวสสุวรรณกับพระพิฆเนศคุ้มครองอยู่ช่วงนี้แล้วต้องแขวนด้วยไหมคะอาจารย์ไม่เป็นไรนะไม่ต้องแขวนฐานก็ได้แต่ถ้าเรามีแขวนก็ยิ่งดีใหญ่นะฮะถ้ามีแขวนก็ดีใช่ไหมคะถ้าไม่มีแขวนจริงๆก็ทำอธิษฐานแม่นะฮะอธิษฐานท่านค่ะก็ลองทำดูนะคะทำบุญกับแม่นะทำบุญกับพระอรหันต์ของบ้านนะลูกๆก็จะได้เจริญนะคะถูกต้องนะฮะถูกต้องค่ะแล้วก็ทำให้พี่น้องก็ช่วงนี้มีอะไรเสริมไหมคะช่วงอาทิตย์นี้อาจารย์ช่วงนี้นะถ้าจะไปนะค่ะแนะนำเลยนะหลวงพ่อโสธรถ้าอยู่ใกล้ฉะเชิงเทราใครอยู่ใกล้วัดโสธรไปวัดหลวงพ่อโสธรค่ะนะฮะเอาเงินไปถวายสักร้อยหนึ่งค่ะนะครับแล้วก็แผ่นทองไปปิดหลวงพ่อพระพุทธรูปค่ะนะฮะก็จะช่วยก็ดวงจะขึ้นค่ะเพราะช่วงนี้นะหลวงพ่อโสธรค่ะนะฮะแล้วก็ถ้าอยู่ทางใต้เนี่ยไปหาหลวงปู่ทวดเลยค่ะนะฮะหลวงปู่ทวดวัดไหนก็ได้นะฮะต้องเอาอะไรไปถวายเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์หลวงปู่ทวดเนี่ยถ้าหลวงพ่อโสธรเอาเงินสักร้อยหนึ่งแล้วปิดแผ่นทองท่านถ้าหลวงปู่ทวดเนี่ยให้จัดอาหารเนี่ยเขาเรียกผลไม้ห้าอย่างค่ะผลไม้ห้าอย่างถ้าจะบูชาช่วงเนี้ยผลไม้ห้าอย่างถวายหลวงปู่ทวดแล้วก็เงินถวายสักร้อยหนึ่งในวัดนั้นก็ได้ค่ะนะครับก็เด่นอยู่ช่วงนี้เด่นหลวงปู่ทวดกับหลวงพ่อโสธรค่ะหลวงพ่อโสธรถ้าไม่มีถ้าไม่ไปฉะเชิงเทราก็เอาใกล้บ้านบ้านเราเนี่ยเหนือใต้ออกตกก็น่าจะมีบ้างค่ะก็คือถ้าหลวงพ่อโสธรก็ถวายเงินหนึ่งร้อยบาทในช่วงนี้หลวงพ่อโสธรกับหลวงปู่ทวดท่านเด่นปิดทองกี่แผ่นนะหลวงพ่อโสธรแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกอธิษฐานเอาการเงินการงานความรักสุขภาพคือจะท่านจะนำโชคให้พวกเราหลวงพ่อโสธรกับหลวงปู่ทวดช่วงนี้นะครับเสริมอย่างนี้ดีกว่านะครับก็เสริมได้ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอพรเอานะหลวงพ่อโสธรก็เงินร้อยหนึ่งแล้วก็ปิดทองนะคะสำหรับท่านที่อยากจะมีความก้าวหน้าเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานก็ต้อง
ปล่อยเต่าปล่อยเต่าค่ะนะแล้วก็ปล่อยปลาเนี่ยเขาเรียกต่ออายุค่ะปล่อยนกเนี่ยเขาเรียกสะเดาะเคราะห์ค่ะนะฮะปล่อยหอยขมนี่ก็หมายถึงว่าความขมขื่นค่ะขื่นขมมันก็จะออกไปค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะฮะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นไปเต่าเรื่องอะไรนะคะเต่าเรื่องเกี่ยวกับการงานตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะค่ะปล่อยปลานี่เขาเรียกต่ออายุค่ะนะฮะไม่ตายก่อนอายุไขค่ะนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าปล่อยนกสะเดาะเคราะห์ค่ะนกสะเดาะปล่อยหอยขมนี่ก็คือเพื่อนความคืนไปความคืนออกไปค่ะนะฮะทีนี้สังฆทานเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิ้นดำเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันพ่อแม่พี่น้องอย่าไปคิดกังวลว่าเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะรวยผมต้องถามกลับไปว่าแล้วใส่บาตรหรือยังใส่บาตรนี่ต้องไม่ระบุพระนะไม่ระบุองค์นะเขาเรียกสังฆทานหลวงพ่อฤาษีนิดำท่านบอกเรียกสังฆทานหรือว่าเราจะเอาข้าวไปถวายพระก็ได้ก็เรียกสังฆทานเหมือนกันเราไม่ระบุองค์อ่ะหรือพระท่านรับแทนองค์อื่นๆเนี่ยก็ได้นะฮะก็เป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันค่ะนะครับอาจารย์คะก่อนจะปิดนะคะมี SMS ที่ทาง Facebook Live นะคะคุณทิชานะคะพี่ใหญ่ที่โคราชอะค่ะป่วยกระดูกเข่าซ้ายร้าวเป็นมา2เดือนแล้วค่ะไม่หายอยากทราบว่าติดเรื่องอะไรหรือเปล่าคะโอ้ก็โคราชเนี่ยค่ะผมก็ฝากยาไว้เขาเรียกว่าสมุนไพรอะค่ะไว้ที่พี่หมอสุขแล้วค่ะโทรไปหาพี่หมอสุขเลยค่ะ0818776983ค่ะนะฮะเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยจะมีสมุนไพรหลากหลายวัตถุมงคลก็หลากหลายนะฮะมีน้ำมันงาผมปลูกเสกไว้นะฮะมหาด้วยวิชามหาประสานค่ะมหาประสานของหลวงพ่อปานเนี่ยวะโลวะรันยูวะละโทวะลาหะโลอนุตโลธรรมวะลังอเทสยิเสกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคาถามหาประสานเนี่ยก็ลองเอาไปทาตรงที่กระดูกร้าวกระดูกหักกระดูกแตกบารมีพระพุทธเจ้าท่านจะได้สงเคราะห์เราถ้าคุณที่ช้าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวโทรมาถามโทรไปเลยโทรเบอร์คุณหมอสุขอยู่โคราชเนี่ยค่ะ0818776983 0818529363ค่ะเอาหมดเวลาแล้วขอพ่อกุมภันให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยหมดหนี้ถูกหวยมีความสุขความเจริญกันทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อกลับลาก่อนดีกว่านะฮะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์พุทธเจ้าอันนี้เจ้าไปยะกราบกราบ